กรมทางหลวงชนบทขานรับมาตรการแนวทางป้องกันฝุ่นละอองเพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ PM 2.5 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการลงพื้นที่ในการสำรวจตรวจสอบป้องกันและแก้ไขในด้านการทำงานแต่ละสายงานเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมป้องกันมลภาวะทางอากาศที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนโดยสำนักเครื่องกลได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่อไอเสียควันดำยานพาหนะและเครื่องจักรกลทั้งของหน่วยงานและรถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหาค่าไอเสียฝุ่นละอองหรือ PM 2.5 ที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนดพร้อมได้เน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีห้ามใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเขม่าควันดำงดใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วกับเครื่องจักรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดเลือกใช้เกรดน้ำมันให้เหมาะสมตามมาตรฐานซึ่งผลการตรวจเช็คปรากฏว่ายานพาหนะเครื่องจักรกลทั้งหมดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศป้องกันมลภาวะ PM 2.5 สำนักก่อสร้างสะพานลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่ราชการจังหวัดสระบุรีตามมาตรการควบคุมกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ในโครงการมีการพรมน้ำลดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งรั้วทึบป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองฉีดล้างล้อรถบรรทุกขนส่งและยานพาหนะทุกคันก่อนออกจากโครงการบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพของยานพาหนะและเครื่องจักรในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำโดยได้บูรณาการกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีมาร่วมตรวจสอบนอกจากนั้นยังมีการเฝ้าตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาเช้ากลางวันและเย็นโดยพบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีค่าต่ำกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสำนักบำรุงทางได้ดำเนินการปล่อยละอองน้ำแรงดันสูงเพื่อดักจับฝุ่นละอองลดมลภาวะฝุ่นเป็นพิษทางอากาศพร้อมติดตั้งจุดปล่อยละอองน้ำแรงดันสูงไปแล้วจำนวน15จุดณถนนราชพฤกษ์บริเวณสะพานลอยกิโลเมตรที่15+100ตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนนครอินทร์กิโลเมตรที่16+800สายทางบริเวณสะพานลอยและเขตพื้นที่ที่กรมทางหลวงชนบทดูแลรับผิดชอบซึ่งแบ่งช่วงเวลาในการปล่อยละอองน้ำออกเป็น2รอบคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายในส่วนของสำนักก่อสร้างทางได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างสำรวจตรวจสอบบริเวณที่มีการดำเนินโครงการก่อสร้างทางในหลายๆจุดให้มีระบบการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองโดยให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและฉีดล้างล้อรถยนต์ก่อนออกปฏิบัติงานทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ห่วงใยประชาชนและให้ระมัดระวังเรื่องฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตเพื่อรณรงค์ลดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามข้อสั่งการของนายปฐมเฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทที่ให้สำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทและหมวดบำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศในพื้นที่ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและให้ปฏิบัติตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศของเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงนะครับพ่นเพื่อป้องกันหมอกควันจากปริมาณจราจรที่ปล่อยควันเสียออกมาตำแหน่งที่ตั้งนะครับก็จะเน้นในจุดที่มีปริมาณจราจรสูงไม่ว่าจะเป็นสะพานที่กรมทางหลวงชนบทดูแลอยู่นะครับก็จะมีการติดตั้งทุกจุดเช่นสะพานภูมิพลสะพานพระราม4สะพานเจษฎาเป็นต้นนะครับตรงนี้จะมีการติดตั้งละอองฝอยเพื่อดักฝุ่นละอองนะครับทุกจุดสำหรับมาตรการป้องกันฝุ่นนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานคือเรามีการตรวจสอบควันดำเครื่องจักรรถที่ใช้งานในสายงานตลอดทุกวันนะครับรวมทั้งมีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับและมีการทำความสะอาดล้อนะฮะมีที่ล้างล้อมีที่ฉีดล้อเพื่อไม่เกิดฝุ่นนอกโครงการด้วยรวมทั้งในโครงการก็มีเครื่องมือตรวจวัด PM 2.5 โดยเฉพาะนะครับมีการวัดเช้ากลางวันเย็นนะครับเก็บเรคคอร์ดทุกวันนะครับ